ท่านต้องทำตัวให้เป็นองค์กรทางธุรกิจค้าขายเป็นมันเรียนรู้กันได้จากนั้นเนี่ยเห็นข้างหน้าเนี่ยค้าขายเป็นเท่านั้นเลยจะแปลรูปยังไงตลาดมีหรือเปล่าเจรจากับโมเดิร์นเทรดไหมเจรจากับพาณิชย์ไหมค้าขายขึ้นมาปรึกษากรมสรรพสามิตก่อนปรึกษาธปส.ท่านก็จะกลายเป็นองค์กรธุรกิจที่มีผู้บริหารมืออาชีพมืออาชีพไม่มีมานั่งแกนกรรมการผมถามท่านพอดีว่าไล่ออกได้ไหมถ้าผมไล่ออกไม่ได้เขาเลิกกันมาท่านครับผมยุบทิ้งเลย4,000กว่าแห่งถ้าไม่ส่งอาการว่าจะพัฒนาปรับปรุงทยอยยุบแต่กลุ่มที่ดีให้เขาออกมาไปส่งเสริมสากลใหม่ขึ้นมาให้ได้เพราะเราต้องการให้สากลเข้มแข็งแต่ผมเชื่อเลยว่าไม่มีสากลใดต้องการที่จะปิดตัวลงไปเมื่อกี้อธิบดีบอกผมว่าที่เขาทยอยปิดสากลบางส่วนไปเพราะว่ามันไปไม่ไหวจริงๆผมก็เลยบอกว่าให้โอกาสกันใหม่ทำให้ดีจัดการอบรมโครงการอบรมต้องมีอย่างหนักด้วยกรรมการ15ท่านต้องเพอร์ฟอร์มแล้วมันต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์พาพวกนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับต่างประเทศสหกรณ์ญี่ปุ่นเข้มแข็งเชิญเข้ามามาสอนเราไม่ใช่น้ำเต็มแก้วอยู่แล้วเรารับแต่ทุกฝ่ายเปลี่ยนแปลงกันซะเราต้องการให้มีสหกรณ์ใหม่ๆที่ประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่ๆอายุ30-40อยากมีความคิดใหม่ๆอยากใช้เทคโนโลยีอยากใช้โดรนไอ้โดรนเนี่ยนะท่านนะจะเป็นเรื่องใหญ่นะพวกข้างหน้าเวลาคุณทำแมปปิ้งทำแผนที่ตรวจดูโรคอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะมาจากเทคโนโลยีทั้งสิ้นและพวกเราไม่ได้แก่เกินที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีไอ้พวกผมที่แก่แล้วจะเปิดไปในไอโฟนใช้ลูกใช้หลานเท่านั้นแหละแต่พวกเราจะไม่แก่ฉะนั้นไอ้นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจมาพูดกับท่านว่าอย่าไปมองว่าเราอ่อนแอมองใหม่ว่าเราคือความหวังใหม่ของประเทศถ้าเราลงตัวได้เปลี่ยนแปลงได้ประสานทุกฝ่ายกรมไหนกระทรวงไหนไม่รู้ก็ไม่มาช่วยท่านฟ้องอ่ะเราเมื่อกี้ผมเรียนท่านเรียนบอกว่าเราเห็นแล้วองค์ความยุ่งมีเยอะจะต่อท่อตรงไหนดีบางทีมันสับสนแต่ท่อที่ถูกต้องเลยคือท่อของสหกรณ์ต่อตรงนี้ลงไปเลยแต่เมื่อเราต่อท่อลงไปแล้วความช่วยเหลือมาแล้วสหกรณ์ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเข้มแข็งพัฒนาบางโครงการยังไม่มีไม่ต้องรอให้คนเสริมบอกว่าจะมามีโครงการนี้เสนอเลยว่าเราต้องการเรียนรู้โครงการนี้โครงการสร้างเว็บไซต์โครงการที่จะค้าขายกับโลกบอกมาเลยเขาต้องทำให้ท่านอย่ามัวแต่วนอยู่ของเก่า